พี่เอิร์ธขาเชื่อว่าพาพี่วินไปหาหมอดีไหมคะพี่วินน่าจะป่วยแน่ๆดีลูกกลับไปนั่งที่เลยวันฮะโอ้ยบักวินตกลงนี่สิว่าก็นองจังไดแห่บ่จังไดก็ถ้าแกไม่ชอบฟูมไฟและอยากให้ลูกน้องเคารพก็ต้องวิธีนี้เจนผิดอะไรคะทำไมต้องไล่เจนออกด้วยพี่ก็ไม่อยากทำแบบนั้นแต่พี่จำเป็นต้องทำเพราะเป็นคำสั่งของบริษัทพวกละซุนพี่จะโกรธทำไมคะเจนเนี่ยต้องโกรธแจนก็เป็นเหมือนน้องพี่คนหนึ่งแจนโดนไล่ออกแบบนี้พี่ทนไม่ได้วรศุนพี่เอ๋ช่วยไปคุยกับหัวหน้าไม่ให้ไล่แจนออกได้ไหมคะพี่อยากจะทำแบบนั้นเหมือนกันแต่พี่ก็ทำไม่ได้วรศุนจะทำอะไรคะพี่จะหาราคีดีตัวเองเด็ดบอกเลยเด็ดบอสเด็ดทำไมแต่สิคิดเล่าดีๆให้มีอย่างที่ไหนให้ฉันเป็นยากุซ่าบ้าเปล่ายากุซ่านี่เหมือนเกี๊ยวซ่าหรือเปล่าคะเหมือนค่ะลูกยากุซ่านี่เป็นนักเลงญี่ปุ่นค่ะอ๋อฉันก็นึกว่าเป็นของกินนึกหน้าพี่เอิร์ธเป็นเกี๊ยวซ่าตลอดเลยปากเน้นปากพี่น้องเนี่ยนี่คิดแต่เรื่องของกินไม่ให้เรียกว่าอ้วนได้ไงฮะนี่เลยล้อเลียนเหรอล้อเลียนเหรอฮะแก๊ปอย่าเป็นเกี๊ยวซ่าน้องเชื่อฉันนะเว้ยอย่างอีกอ้าวก็ถ้าแกไม่อยากฟูมไฟไม่อยากเล่นใหญ่แล้วก็อยากให้ลูกน้องเคารพเนี่ยแล้วก็ไม่กล้าหืนกับแกตอนแกไล่ออกก็ต้องแต่งตัวเป็นยากุซ่าแล้วก็เดือดให้จนถึงขั้นสุดไปเลยเว้ยบอเอาคนสีหาว่ากูเป็นบ้าคนใจบอคนในบริษัทไลฟ์แบบนั้นถ้าแกกลัวคนเป็นบ้างั้นฉันมีอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้เนี่ยดีที่สุดบอเอาแล้วบอต้องขึ้นบอต้องขึ้นพี่เอิร์ธงั้นลองวิธีเชิงไหมคะรับรองว่าวิธีนี้ไม่มีใครเครียดไม่มีใครเสียใจแน่นอนค่ะอยู่คนเดียวก็ฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้